ถึงแม้ว่าการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีอาจจะทําให้พรรคก้าไกลมองในมุมหนึ่งมีหวังขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเพราะถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญบอกว่าการโหวตเมื่อวันที่19ห้ามเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําเนี่ยมันถือว่าขัดรัฐธรรมนูญก้าวไกลก็อาจจะมีหวังให้โหวตคุณพิธารอบสองได้ใช่ไหมครับอ๋อก็มีหวังแต่เขาจะส่งไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมอาจจะเทียงว่า<อ>โหวตอย่างไร ก็เสียงไม่ถึงอยู่แล้วก็ไม่ผ่านนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโบทซ้ำบตไม่ซ้ําแต่ประเด็นมันคือแบบนี้นะสิเพราะมันสามารถยืดเวลาออกไปอพอยืดเวลาออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเข้าไปใกล้อีกเล็กน้อยอวันนี้เราพูดสิบเดือนใช่ไหมก่อนจะถึงเดือนพฤษภาคม<อ>ถ้าศาลมีคําสั่งออกมาแล้วหยุดการโหวตนายกไว้ก่อนอย่างเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายเนี่ยมันก็อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม<อ>แต่ถ้าศาลออกมาบอกรอไว้ก่อนแล้วกันยายนก็ยังโหวตบทไม่ได้ เฮ้ยมันจะเริ่มเหลือ8เดือน9เดือนนันนะพอมันเหลือน้อยๆในเชิงความรู้สึกก็รออีกสักหน่อยดีกว่าใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ถ้ายังโหวตไม่ได้ถ้าแคนดิเดตของเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าแฟนอีกนิดเดียวอย่างพวกแฟนของก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารอมาตั้ง9ปีแล้วรอแค่สิบเดือนแต่ว่าความเห็นในทางกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ศาลจะเข้ามาใช้อํานาจเหนือการประชุมของรัฐสภานะควรจะเป็นรัฐสภานั่นแหละ ที่แก้ไขปัญหาทบทวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันทําได้ใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่า<อ>ถ้าการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไปเขาจะมีท่าทีกับคําสั่งของศาลอย่างไรนะครับส่วนถ้าศาลไม่รับคําร้องก็จบไปทีนี้มาดูาเอกสารเป็นทางการที่ทางเลขาธิการสํานักาานสภผู้แจ้งให้กับบรรดาสมาชิกรัฐสภาว่าเป็นคําสั่งของประธานรัฐสภางดการประชุมในวันที่27กรกฎาคมนี้ ก็เหตุผลที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับว่าการประชุมเลือกนายกวันที่19เนี่ยแล้วก็ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ชะลอกระบวนการเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าจะมีคําวินิจฉยัยเพราะฉะนั้นประธานอาจารย์วนอก็เลยมีความเห็นงดการประชุมออกไปส่วนจะประชุมเมื่อใดเดี๋ยวจะแจ้งให้สสสวทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือของเลขาธิการรัฐสภาอาจารย์วันนอออกมาให้เหตุผลเพิ่มเติมใช่ค่ะในคําสัมภาษณ์ของอาจารย์วันนอนะคะบอกว่า เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกระบวนการส่งวินิจฉัยของผู้ตรวจการที่ส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญน,นะคะ<ม>ก็เลยมีคําสั่งนี่แหละเลื่อนไปก่อนแล้วกันวันเลือกนายกนะคะงดการประชุมรัฐสภาแล้วก็เลยยกเลิกก,การประชุม3ฝ่ายในวันพรุ่งนี้ไปด้วยเลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาจารย์วันนอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสสกับสเวเยอะเลยนะ คือเขาเสนอเรื่องมายังสํานักประธานเพื่อขอให้เลื่อนการประชุมวันที่27ออกไปก่อนเพราะว่า28สสกับสวหลายคนก็ต้องลงพื้นที่ทํากิจกรรมกับทางจังหวัดของเขาวันนะคะถ้ายังมีการประชุมวันที่27ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องขององค์ประชุมได้ก็ควรที่จะงดการประชุมออกไปก่อนละกันและเดี๋ยวนัดกันทีหลังหลายเหตุผลนะคะมาบวกรวมกัน ก็เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงด้วยไม้เกี่ยวกับคําสั่งสารด้วยไม้เกี่ยวกับการเดินทางของออสอสที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมในวันที่28ด้วยไม้เผลอๆไม่มากันเลยเนี่ยนะคนหายหมดมก็จะยิ่งเสียหายนะครับ